สวัสดีค่ะทุกคนพี่ชมนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 67มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 67วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของไบรท์วินที่ไลฟ์ของลอรีเอค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะหลังจากผ่านคืนหวานๆแห่งเซอร์ไพรส์วันเกิดของคนน้องกันมาแล้ววันนี้ทั้งคนพี่และคนน้องก็มีงานคู่กันค่ะทุกคนก็คืองานไลฟ์ของลอรีเอนั่นเองค่ะวันนี้แค่สีสันของไลฟ์และสีของชุดที่น้องๆทั้งคู่ใส่ก็คือหวานมากหวานจนรู้สึกว่าเหมือนคู่รักที่เพิ่งผ่านการแต่งงานมาหมาดๆเมื่อคืนแล้ววันนี้จะต้องมาฮันนีมูนกันมันก็เลยเป็นบรรยากาศหวานๆน้ำตาลเรียกพี่ค่ะวันนี้บรรยากาศและชุดดูหวานแล้วเราไปดูโมเมนต์ของทั้งคู่กันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะหวานเหมือนชุดกับบรรยากาศของวันนี้หรือเปล่าค่ะเรามาเริ่มที่โมเมนต์แรกกันนะคะก็คือตอนที่พิธีกรพูดว่าแฟนๆชอบที่ไบรท์วินมีแอคทิวิตี้ร่วมกันเจ้าคนพี่ก็หันไปหาคนน้องเตะบอลมะเจ้าคนน้องก็บอกดีเลยงั้นตีกอล์ฟต่อเลยละกันโอ้รีบหันมาชวนน้องเลยนะสงสัยจะคิดถึงการไปเตะบอลด้วยกันจริงๆแหละเพราะช่วงนี้แต่ละคนก็งานเยอะบางครั้งก็ต้องแยกกันไปทำงานของตัวเองถึงจะถ่ายซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่บางครั้งก็มีถ่ายคนละคิวอาจจะไม่ได้มีเวลาไปทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันสักเท่าไหร่วันนี้พอมีเวลาอยู่ด้วยกันก็คงอยากไปทำกิจกรรมร่วมกันจริงๆแหละค่ะแล้วตอนเล่นเกมวาดรูปบนหลังของอีกฝ่ายแล้วให้เขาทายว่าวาดเป็นรูปอะไรไบรท์วาดก่อนคือพอเขาสองคนเล่นเกมอะไรที่มันต้องใกล้ชิดกันแบบนี้คือแบบฟินมากคือแค่เขานั่งใกล้กันมีสัมผัสกันเล็กน้อยทำไมมันถึงได้ทำให้เราฟินได้ขนาดนี้คะทุกคนแล้วยิ่งเป็นผู้ชายหน้าตาผิวพรรณดีๆสองคนมาอยู่ใกล้กันยิ่งทำให้เราฟินแต่ยิ่งที่ยิ่งฟินกว่านั้นก็คือเป็นไบรท์วินไงคะเพราะไบรท์วินคือคู่จิ้นที่รอวันเปิดตัวว่าเป็นคู่จริงไงคะทุกคนมันเลยยิ่งฟินหนักเข้าไปใหญ่แค่เขาอยู่ข้างๆกันอะไรมันก็ดูเป็นสีชมพูชมพูไปหมดเลยล่ะค่ะค่ะรูปแรกที่คนพี่วาดก็คือรูปหมีแต่เจ้าคนน้องตอบผิดว่าเป็นรูปแมวแต่เจ้าคนพี่ก็พูดเอาใจน้องว่ามันยากจริงๆแหละแหมเอาใจแฟนเก่งกลัวแฟนน้อยอ่ะดิโอ้ยเข้าคอนเซปต์ของสารวัตรเลยนะก็คือผมมีแฟนคนเดียวนี่ครับไม่สปอยจะให้ไปสปอยใครล่ะโอ้ยสปอยเก่งสปอยทุกอย่างขนาดนี้บอกว่าแค่พี่น้องใครจะไปเชื่อล่ะคะจริงไหมคะทุกคนค่ะแล้วพอมาถึงคิวคนน้องวาดบ้างคือน้องวาดพระอาทิตย์แต่คนพี่ตอบต้นไม้คนพี่ตอบผิดแล้วคำใบ้ต่อมาที่คนพี่วาดก็คือช้างคือตอนที่คนพี่วาดเล็กไงคะแล้วเจ้าคนน้องก็พูดว่าไม่ต้องวาดก็ได้นะถ้าจะวาดเล็กขนาดนั้นอ่ะแล้วเจ้าคนน้องก็มีแอบมองจอด้วยนะคือแอบโกงแหละแต่พอตอนตอบเจ้าคนน้องก็ตอบผิดอยู่ดีค่ะทุกคนน้องตอบว่าม้าค่ะคนน้องบอกว่าคือผมเห็นสี่ขาไงผมก็เลยคิดว่าเป็นม้าคนพี่บอกเหมือนเนี่ยดูยังไงก็ช้างแล้วคนน้องบอกเออช้างก็ช้างเหอะค่ะทุกคนรู้สึกเหมือนพี่ชมไหมคะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เหมือนคนน้องจะมีรัศมีบางอย่างออกมาจากน้ำเสียงจากคำพูดทำไมรู้สึกว่าคนน้องอยู่ทีมแม่บ้านเจ้าคนพี่อยู่ทีมพ่อบ้านคือพ่อบ้านจะต้องเกรงใจแม่บ้านตลอดเวลาคือแค่เขาใช้เสียงข่มพ่อบ้านก็คือไม่กล้าเถียงอะไรมากแล้วอ่ะทุกคนรู้สึกเหมือนพี่ชมไหมคะแล้วคำใบ้ต่อมาที่เจ้าคนน้องวาดก็คือภูเขาแต่เจ้าคนพี่ตอบว่าต้นไม้ค่ะทุกคนแล้วพิธีกรก็บอกว่าดูภูเขาของวินด้วยพอๆกับช้างเมื่อกี้เลยแล้วเจ้าคนน้องก็บอกว่าถ้าวาดให้เหมือนมันจะเดาถูกเราต้องมีทักษะแล้วพิธีกรก็บอกว่าอ๋อมันคือการแสดงเจ้าคนน้องบอกว่าคือผมต้องทำให้มันเทียบเท่าคนพี่ก็หันมาบอกว่าเออโอเคแบบง่ายๆสั้นๆเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ใครคุมเกมโอ้ยไบเอ้ยตอนนี้กลายเป็นแมวของจริงแล้วล่ะครับและคำใบ้ต่อมาก็คือปลาแต่เจ้าคนน้องตอบว่านกสรุปคนน้องตอบผิดอีกแล้วจ้าค่ะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งคำใบ้คราวนี้เจ้าคนน้องเป็นคนวาดคนพี่เป็นคนทายคนน้องวาดทะเลคนพี่ตอบน้ำตกแล้วพอเอารูปโชว์ให้ทุกคนดูน้องวินบอกนี่ไงเป็นไงมีคลื่นคนพี่บอกว่าหนอนพิธีกรบอกว่าที่จริงไบรท์ตอบว่าน้ำตกคือไบรท์เก่งมากน้องวินบอกใช่ครับเก่งมากแล้วใกล้เคียงครับ
พิธีกรบอกเก่งมากแล้วที่แบบวาดแบบนี้แล้วยังตอบแบบใกล้เคียงคนพี่มีบอกว่าผมรู้สึกได้ถึงน้ำรู้สึกถึงความชุ่มฉ่ำตอนที่น้องวาดครับแล้วพิธีกรถามว่าพอดูของจริงแล้วไบรท์บอกก็หนอนนะครับโอ้ยไบรท์เอ้ยขนาดมองว่าเป็นหนอนก็ยังพูดสปอยน้องอีกเนาะรักไม่รักดูเอาละกันนะทุกคนแล้วเกมต่อไปคือเกมใบ้คำโดยการที่อีกคนต้องใส่หูฟังเพื่อฟังเพลงแล้วอีกคนก็ใบ้โดยการพูดให้คนที่ใส่หูฟังอ่านปากเอาว่าอีกคนพูดคำว่าอะไรคือน้องวินต้องเป็นคนทายก่อนคือน้องวินต้องใส่หูฟังไบรท์เป็นต้องเป็นคนใบ้และคำแรกก็คือมยงชิดเจ้าคนน้องทายถูกค่ะทุกคนและคำที่สองคนน้องทายว่าแตงกวาก็คือทายผิดค่ะแล้วคนพี่ก็ใบ้คำต่อไปเจ้าคนน้องก็ทายว่าองุ่นแล้วคนพี่ก็ขำน้องก็งงว่าอ้าวไม่ใช่เหรอแล้วทายอีกครั้งคนน้องทายว่ากล้วยคนพี่ถึงกับขำลั่นเลยทีเดียวแล้วคำต่อไปคนพี่จะใบ้คำว่าทับทิมและเจ้าคนน้องบอกว่าอะไรปะปิ๊บปะปิ๊บเจ้าคนพี่ก็ได้แต่ขำแล้วก็พยายามใบ้ให้น้องอีกรอบเจ้าคนน้องเหมือนจะคิดไม่ออกสักทีว่ามันคือคำว่าอะไรคนพี่บอกว่าพี่รูปปากไม่ชัดเองแหละพี่ขอโทษโอ้ยเอ็นดูจังลูกเดี๋ยวนี้นอกจากจะสปอยน้องเก่งแล้วแถมยังขอโทษน้องง่ายๆอีกด้วยไบเอ้ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนตั้งแต่มีน้องเข้ามาในชีวิตหนูกลายเป็นคนอ่อนโยนจริงๆนะหนูกลายเป็นคนที่ยอมทุกอย่างเพื่อน้องได้เสมอจริงๆถึงว่าสิคะไบรท์ถึงได้บอกว่ากำลังพยายามอยู่กำลังปรับอยู่คือเอาจริงๆจากที่เคยรู้จักน้องมาบ้างเมื่อก่อนกับตอนนี้น้องแตกต่างกันมากจริงๆนะทุกคนน้องดูน่ารักอ่อนโยนและอบอุ่นขึ้นมากจริงๆคือขนาดเรายังชอบน้องในตอนนี้เลยพี่ชมเชื่อว่าน้องก็ต้องชอบตัวเองในตอนนี้เหมือนกันคือเวลาเรารักใครแล้วคนคนนั้นทำให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันมันจะทำให้เรารู้สึกชอบตัวเองในเวลานั้นเหมือนกันพี่ชมเชื่อว่าน้องไบรท์เองก็ต้องรู้สึกรักและชอบตัวเองมากขึ้นตั้งแต่ได้รู้จักกับน้องวินพี่ชมเชื่อแบบนั้นจริงๆทุกคนและคำสุดท้ายที่คนพี่ใบ้คนน้องทายถูกค่ะทุกคนมันคือคำว่าสับปะรดนั่นเองค่ะแล้วก็ถึงคิวเจ้าคนน้องเป็นคนใบ้คนพี่เป็นคนทายบ้างค่ะทุกคนคำแรกที่น้องใบ้ก็คือเสือชีต้าแล้วเจ้าคนพี่ก็ตอบถูกค่ะทุกคนแล้วเจ้าคนน้องก็มีชมพี่ด้วยนะว่าโอ้ยเก่งว่ะแหมพี่เพิ่งตอบถูกข้อแรกก็ชมพี่ใหญ่เลยนะก็แฟนเขานี่เนาะทุกคนเนาะก็ต้องชมกันหน่อยใช่ไหมคะทุกคนและคำใบ้ที่2ก็คือนกเพนกวินและเจ้าคนพี่ก็ตอบถูกอีกแล้วล่ะจ้าและคำใบ้ที่3ก็คือฮิปโปโปเตมัสและด้วยความที่เจ้าคนน้องกลัวคนพี่จะแอบได้ยินเลยใบ้โดยใช้เสียงค่อยๆแต่คนพี่ก็ยังตอบถูกอีกค่ะทุกคนแล้วคำต่อมาก็คือคำว่าไก่แจ้แล้วคำนี้เจ้าคนพี่ไม่รู้เลยบอกให้ข้ามและคำสุดท้ายก็คือคำว่านกนางนวลแล้วเจ้าคนพี่ก็ตอบถูกแล้วค่ะทุกคนคนน้องก็คือยิ้มแก้มแทบแตกดีใจที่คนพี่ตอบได้แถมยังชมพี่ไม่ขาดปากว่าเก่งว่ะเดี๋ยวนะลูกเกมนี้เขาให้แข่งกันครับแต่ทำไมเราดีใจกับเขาเหมือนอยู่ทีมเดียวกันเลยโอ้ยความแฟนอะเนาะลืมตัวดีใจกับเขาเฉยอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งเขาให้แข่งกันครับกลับไปค่อยอห่อหมกตามกันนะลูกนะทำงานก่อนครับโอ้ยคนครั่งรักก็มักจะลืมตัวแบบนี้ละค่ะคุณขาค่ะและเกมที่2นี้ไบรท์เป็นผู้ชนะแล้วเกมที่3ถ้าไบรท์ชนะก็คือชนะไปเลยแต่ถ้าวินชนะก็คือทั้งคู่จะเสมอกันพิธีกรบอกว่างั้นเกมที่3ไบรท์ต้องชนะให้ได้แต่ไบรท์บอกว่าเสมอก็ได้ใช่ไหมครับแล้วพิธีกรบอกว่าโหมองแบบต้องได้อะโอ้ยทุกคนคนพี่ไม่อยากชนะเพราะกลัวน้องจะต้องเสียใจที่ต้องแพ้แน่ๆเลยอะคนพี่ถึงขนาดเอ่ยปากว่าเสมอก็ได้เพราะนึกถึงจิตใจน้องคือถ้าเป็นเมื่อก่อนไบรท์จะต้องอยากชนะแน่ๆไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆหรอกแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะจ้าถ้าตัวเองต้องชนะแล้วทำให้คนที่เรารักเสียใจงั้นยอมเสมอก็ได้อะไรงี้โอ้ตายตายตายความรักมันเปลี่ยนแปลงคนเราไปได้มากมายอย่างน่าทึ่งจริงๆเนาะทุกคนคือน้องกลายเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ยังมีแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายจะต้องชนะให้ได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันมีแค่คำว่าเราเท่านั้นโอ้ความสัมพันธ์ของคู่นี้มันดีขึ้นในทุกๆวันจริงๆค่ะทุกคนค่ะและเกมสุดท้ายคือมันเป็นเกมที่จะต้องล้วงของในกล่องเพื่อทายของสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไบรท์ก็ถามว่ามีสิ่งมีชีวิตไหมครับพิธีกรถามว่ามีอะไรที่กลัวไหมอ่ะน้องวินตอบว่าสัตว์ทุกชนิดครับพิธีกรถามย้ำว่าทุกชนิดเลยเหรอน้องวินตอบว่าที่ไม่ใช่หมาแมวและพิธีกรก็พูดว่าแมลงสาบจิ้งจกน้องวินบอกไม่ได้ครับ
แล้วพิธีกรก็หันไปถามไบรท์ว่ามีอะไรที่กลัวไหมครับไบรท์ไบรท์ตอบว่ากลัวแพ้ครับจ้าตอบไปงั้นแหละแต่ถ้าแพ้น้องก็ยอมแหละดูออกแต่เดี๋ยวนะที่คนพี่ถามว่ามีสิ่งมีชีวิตไหมครับคนพี่จะต้องถามให้น้องแน่ๆเลยอ่ะเพราะรู้ว่าน้องกลัวสัตว์ต่างๆโอ้ยใส่ใจน้องมากสงสัยจะเห็นสีหน้าน้องไม่ดีตั้งแต่เห็นทีมงานยกกล่องมาวางแล้วแน่ๆเลยอ่ะเพราะเวลาเล่นเกมอะไรแบบนี้เจ้าคนน้องจะกลัวมากเป็นพิเศษกลัวว่าจะมีสัตว์หรือมีสิ่งชีวิตอยู่ข้างในคือเวลากลัวสีหน้าน้องจะออกทันทีคนพี่คงสังเกตเห็นแหละเลยรีบถามพิธีกรให้น้องเพื่อที่น้องจะได้สบายใจขึ้นโอ้ยใส่ใจดูแลเทคแคร์ดีแบบนี้นี่เองคนน้องถึงได้แพ้ทางและใจอ่อนจนมีทุกวันนี้อย่าว่าแต่คนน้องเลยค่ะถ้ามีคนใส่ใจเราขนาดนี้เป็นเราก็ต้องตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นแน่ๆจริงไหมคะทุกคนค่ะเดี๋ยวนะคะแล้วที่เจ้าคนน้องบอกว่ากลัวสัตว์ทุกชนิดที่ไม่ใช่หมาแมวคือยังไงอะลูกเมื่อก่อนหนูกลัวแมวไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วล่ะอ๋อไปเล่นกับแมวของแฟนบ่อยๆเลยชินและไม่กลัวละแบบนี้ถ้าน้องไม่แพ้ขนแมวเราคงได้เห็นคนน้องอุ้มอาเมทถ่ายรูปลงสตอรี่ไอจีแน่ๆเลยค่ะทุกคนเพิ่งเคยรู้เหมือนกันนะว่าความรักมันทำให้คนเราหายกลัวสัตว์ที่เราเคยกลัวได้ด้วยนะทุกคนโอ้ยความรักเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้จริงๆค่ะค่ะพอเริ่มเกมที่3ของสิ่งแรกทายถูกทั้งคู่แต่คนพี่พูดก่อนน้องไปนิดนึงแต่คนน้องก็ไม่ยอมบอกว่าผมพูดจบก่อนสุดท้ายข้อนี้เลยให้เสมอกันส่วนของอย่างที่2มันคือมันฝรั่งคนน้องจับปุ๊บพูดว่าฝรั่งแต่คนพี่พูดว่ามันฝรั่งข้อนี้คนพี่เลยได้คะแนนไปพิธีกรบอกว่าน้องวินคงไม่ค่อยรู้จักพืชผักผลไม้น้องวินบอกครับผมดูจากเกมเมื่อกี้ก็คนพี่รีบพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมายงชิดเมื่อกี้ได้อยู่มายงชิดไม่หมูแหมกลัวน้องเสียใจรีบพูดให้กำลังใจน้องขึ้นมาเลยนะพ่อโอ้ยใจคอจะสปอยน้องตลอดไลฟ์เลยใช่ไหมครับค่ะพอทีมงานเอาของชิ้นต่อไปมาใส่กล่องเจ้าคนพี่ก็รีบถามพี่อีทว่าน่ากลัวไหมก็คือถามให้น้องอีกนั่นแหละเพราะรู้ว่าน้องกลัวโอ้ยคงคอยสังเกตน้องตลอดแหละไบรท์เอ้ยห่วงน้องจริงจังมากถามตลอดว่ามีชีวิตไหมน่ากลัวไหมถ้าเลือกได้พี่ชมว่าถ้าอยู่ทีมเดียวกันแล้วต้องแข่งกับทีมอื่นคนพี่ต้องเสนอตัวลงแข่งแทนน้องแน่ๆแต่นี่ต้องแข่งกันเองไงเลยทำได้แค่คอยถามให้น้องว่ามีอะไรที่น่ากลัวไหมใส่ใจน้องตลอดเวลาจริงๆเพราะคุณเอ้ยค่ะและของชิ้นต่อไปก็คือข้าวโพดข้อนี้เจ้าคนน้องตอบถูกค่ะคะแนนเกมนี้เลยเสมอกัน1ต่อ1พอข้อนี้เจ้าคนน้องทายถูกมีชมตัวเองด้วยนะว่าเก่งผมมากับดวงฮะวันนี้คนพี่ถึงกับหันไปมองแล้วก็สายหน้าแหมทำเป็นสายหน้าไปงั้นแหละแต่แววตามองน้องด้วยความเอ็นดูเหลือเกินนะพ่อแววตากับการกระทำช่างสวนทางกันจริงๆเลยนะสรุปการแข่งเกมวันนี้คือน้องวินแพ้เพราะเกมที่2ไบรท์ชนะแต่เกมที่3เสมอกันสรุปน้องวินต้องโดนลงโทษค่ะทุกคนบทลงโทษก็คือคนแพ้ต้องโดนแปะสติ๊กเกอร์ที่หน้าโดยคนชนะต้องเป็นคนติดให้แล้วคนพี่ก็บรรจงติดสติ๊กเกอร์ลงบนหน้าน้องคือคนพี่ติดสติ๊กเกอร์ได้แบบนุ่มนวลมากคือทุกครั้งที่คนพี่ทำอะไรกับหน้าน้องพี่จะค่อยๆทำจะดูอ่อนโยนกับน้องมากๆคราวก่อนที่ไลฟ์ของเดตต่อคนพี่ก็ค่อยๆติดสติ๊กเกอร์แบบนี้เหมือนกันโอ้ยอ่อนโยนกับน้องเสมอเลยนะพ่อวชิรวิทย์แล้วบทลงโทษนอกจากจะโดนติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าแล้วคนแพ้ยังต้องนวดให้คนชนะอีกด้วยจนกว่าคนชนะจะพอใจถึงจะหยุดนวดได้แล้วตอนนวดคนน้องก็ใส่แบบเต็มที่คนพี่ถึงกับร้องโอ้ยเลยทีเดียวคนน้องรีบบอกโทษทีครับหมอมือหนักไปหน่อยคนพี่รีบหันไปบอกว่าอ่ะกูพอใจละกูขอโทษกูขอโทษแล้วยกมือขึ้นไหว้น้องปลกอาจารย์ยกมือไหว้ขอโทษตั้งแต่ในซีรีส์ยันชีวิตจริงเป็นการการันตีว่าบ้านนี้ทีมเมียใหญ่สุดจริงๆค่ะและตอนท้ายๆของไลฟ์น้องทั้งคู่ก็ได้นำเพลงมาร้องให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะทุกคนคือเพลงที่น้องร้องก็คือเพลงยังคู่กันเพลงประจำตัวของน้องทั้งคู่นั่นเองค่ะเพลงนี้คือฟังกี่ครั้งยังเพราะเสมอและที่สำคัญยิ่งได้ยินเพลงนี้ยิ่งทำให้คิดถึงตอนที่แฟนๆช่วยกันชานทำให้คิดถึงบรรยากาศงานคอนงานมีดมากๆอยากไปเจอน้องๆตามงานจริงๆค่ะทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเรามาเริ่มหยอดกระปุกรอกันตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่านะคะพอน้องๆมีงานจริงๆเราจะได้มีตังค์ไปซื้อบัตรกันแล้วก็ไปหาน้องๆด้วยกันนะคะทุกคนโอ้ยทุกคนคะช่วงนี้คู่นี้ความหวานไม่เคยแผ่วเลยจริงๆมีโมเมนต์ให้ขยี้ไม่เว้นในแต่ละวันแต่ตอนนี้คือหวีดไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้พี่ชมได้นอนแค่2ชั่วโมงเองแต่ต้องมาอยู่ต่อยาวๆยันเช้าอีก
ต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะต้องขอโทษที่คลิปนี้อาจจะอัพช้าสักหน่อยนะคะเพราะตอนนี้ตาลายมากๆชักไม่ไหวแล้วล่ะค่ะขอตัวไปพักก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ